น้องเทนนิสโกงความโกงคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้พูดแบบ2มุมเช่นเคยครับผมก็ขอแสดงความดีกับน้องเทนนิสด้วยนะครับที่คว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จหลังจากที่เกือบจะโดนโกงนะครับแต้มโดนนำไป23-0และโค้ชเชเนี่ยก็ไปประท้วงให้กลับมาโดนนำแค่0-6ก็เหมือนจะโดนโกงแล้วเหมือนกันนะแบบใครโดนประเด็นแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะถอดใจเหมือนกันนะว่าโกงกันหน้าด้านๆมากมายซึ่งในวงการกีฬาเนี่ยก็โดนโกงแบบนี้บ่อยมากครับพี่ไทยเราเนี่ยโดนโกงบ่อยมากอย่างวอลเลย์ก็เคยโดนที่จะไปโอลิมปิกแล้วก็โดนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าญี่ปุ่นจะโกงเราเนาะมันเห็นชัดๆอ่ะมันบอกไม่โกงก็ไม่ได้ซึ่งน้องเทนนิสก็พลิกนรกนะกลับมาเตะแต้มพุ่งกลับมาแซงแล้วได้เหรียญทองและคู่ต่อสู้มีทำหน้าเจือนๆว่ากูโกงขนาดนี้แล้วมึงยังชนะกูอีกอะไรแบบเนี้ยก็สมน้ำหน้ามึงนะคนโกงอ่ะไม่ได้ดีจริงหรอกชนะไปก็ไม่ภูมิใจหรอกไม่ใช่แค่กีฬาอย่างเดียวนะครับทุกอย่างที่โกงทุกอย่างอ่ะนะเราก็รู้อยู่ว่าอะไรคือโกงไม่โกงใช่ไหมซึ่งถ้าเราไปด่าคนอื่นว่าโกงเนี่ยเราเองก็อย่าไปโกงเขาด้วยเหมือนกันตัวผมเองเนี่ยก็เคยแบบทำอะไรไม่ดีในส่วนตรงนี้มาในช่วงวัยเด็กที่อาจจะโดนสังคมรอบข้างมันแบบหล่อหลอมมาได้ไม่ดีในบางจุดแต่ก็น้อยมากผมบอกว่าน้อยมากซึ่งตอนนั้นเขาเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็อาจจะยังมีอารมณ์อย่างอื่นที่วัยเด็กมันยังกลั่นกรองไม่ได้นะตอนนี้ก็ปรับมาเซตดีขึ้นเยอะมากแล้วแต่ว่าไม่มีใครดี 100% ครับแต่ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และถ้าเราไม่ชอบแบบไหนก็อย่าไปทำใส่คนอื่นแบบนั้นแล้วกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเทนนิสด้วยที่เป็นเอเชียนเกมรอบสุดท้ายครั้งสุดท้ายของเขาแล้วด้วยนะครับก็ขอให้นักกีฬาไทยทุกประเภทกีฬานะก็ตั้งใจแล้วก็มีวินัยคนไทยเก่งครับแต่ขาดวินัยนะแล้วก็ขาดการสนับสนุนจากภาคที่ควรสนับสนุนครับเงินออกให้ตรงเนาะหน้าตาประเทศไทยเวลาเขาได้มาคุณไม่ค่อยสนับสนุนแต่เสือกเอาภาพลักษณ์เขาไปว่ากูนะกูเป็นคนดันนะเป็นคนสนับสนุนนะไม่ใช่โอ้โหทำไมเราเอาหน้ากันขนาดนั้นน่ะมันเป็นทั่วไม่ใช่แค่สาขาใหญ่โตอย่างเดียวอ่ะบ้านๆก็เป็นกันน่ะอย่าเอางั้นดิเอาหน้าทำไมอ่ะคุณไม่ได้ทำอ่ะใครดีก็ชื่นชมเขาใครที่ยังไม่มีโอกาสก็สนับสนุนเขาดีกว่าเปล่าตัวคนเองก็อยากได้แบบนั้นเหมือนกันอยากได้แบบไหนก็ทำแบบนั้นดิไม่ชอบแบบไหนก็อย่าไปทำแบบนั้นคนส่วนใหญ่อ่ะนิสัยไม่ดีสันดานไม่ดีไม่ชอบแบบไหนก็ไปทำใส่คนอื่นแบบนั้นแบบตั้งใจด้วยถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยยังพอให้อภัยได้นะใครที่ดูตัวว่าความคิดไม่ดีทำไม่ดีที่ผ่านมารีบแก้ไขซะนะจะได้มีความสุขในใจเย้ ดีใจกับเหรียญทองนะครับอ๋อลืมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะก็คอมเมนต์เข้ามาด้วยแล้วขอให้สิ่งดีๆเหล่านี้เป็นกำลังใจให้กับผู้คนที่กำลังต่อสู้กับอะไรที่ไม่ดีหรือว่ากำลังตั้งใจทำอะไรและเจออะไรที่ทำให้ท้อแท้หรือมาตัดกำลังใจกันก็ขอให้สู้ๆยังมีคนที่รักและให้กำลังใจเราอยู่ไม่เยอะแต่เต็มไปด้วยคุณภาพและคุณจะสำเร็จถ้าคุณตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะสู้ๆ